ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงขุนเขาย่อมมีวันทลายสายน้ำย่อมมีวันเปลี่ยนทางแต่ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงชาติที่ 5 มโหสถอัจฉริยภาพแห่งปัญญามหาบุรุษปัญญาบารมีเราพอใจที่จะบริโภคข้าวเปล่าเพราะรู้ว่าการไหนควรทำความเพียรอย่างองอาจเพื่อให้ยศเจริญดุจความองอาจแห่งพญาราชสีท่านจะเห็นเราประสบความสำเร็จอีกครั้งด้วยอานุภาพแห่งปัญญาของตนญาณวชิระพระราชกิจจาภรณ์เทิดญาณวชิโรงพระเจ้าจุลนีทรงเห็นด้วยเพราะทรงดำริว่าหากเกิดการต่อสู้กันขึ้นการรบกันภายในเมืองไม่สะดวกไม่รู้ว่าทหารฝ่ายไหนเป็นฝ่ายไหนการสู้รบนอกเมืองเป็นการง่ายอีกอย่างหนึ่งจะได้ไม่มีการฆ่ากันตายในพระนครจึงทรงอนุญาตให้สร้างเมืองตามที่กำหนดมโหสถกราบทูลว่าขณะกำลังดำเนินการก่อสร้างขออย่าเพิ่งให้ชาวพระนครไปหาฟืนและของป่าในบริเวณนั้นเพราะเมื่อชาวเมืองไปเกิดทะเลาะวิวาทกับพวกคนงานที่กำลังทำการก่อสร้างงานก็จะล่าช้าและจะทำให้เกิดความไม่สบายใจทั้งสองฝ่ายเพื่อป้องกันความสงสัยที่จะเกิดขึ้นในขณะทำการก่อสร้างพระราชวังมโหสถจึงกราบทูลว่าโขลงช้างของข้าพระองค์ชอบเล่นน้ำเมื่อน้ำขุ่นขึ้นมาชาวเมืองจะโกรธเคืองว่าตั้งแต่มโหสถมาพวกเราไม่ได้ดื่มน้ำใสแล้วไปกราบทูลฟ้องร้องขอพระองค์กรุณาอดกลั้นเรื่องนี้ไว้อย่ากริ้วพวกข้าพระองค์พระเจ้าจุลนีตรัสว่าจงปล่อยให้โขลงช้างพวกเจ้าเล่นน้ำตามสบายเถิดจึงออกประกาศว่าผู้ใดไปสถานที่ก่อสร้างพระนครของมโหสถจะถูกปรับไหมเป็นเงิน 1,000 กหาปณะมโหสถพาคนของตนออกจากพระนครไปสถานที่เตรียมการสร้างพระนครกำหนดให้สร้างบ้านชื่อว่าคัคคริขึ้นที่ริมฝั่งแม่น้ำคงคาฟากโน้นให้เป็นที่อยู่ของช้างม้ารถพาหนะและโคจากนั้นจึงวางแผนและออกแบบพระนครแบ่งหน้าที่ให้คนทั้งหมดรับผิดชอบในแต่ละส่วนแล้วเริ่มลงมือขุดอุโมงค์ประตูอุโมงค์ใหญ่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำคงคาให้คนประมาณ 6,000 คนมีหน้าที่ขุดอุโมงค์ใหญ่นำกรวดทรายมาเทลงในแม่น้ำคงคาจนขุ่นครักไหลไปเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสงสัยชาวเมืองก็พากันบ่นว่าตั้งแต่มโหสถมาพวกเราไม่ได้ดื่มน้ำใสแม่น้ำคงคาขุ่นมัวไปหมดทำไมถึงเป็นอย่างนี้สายลับที่มโหสถวางไว้แจ้งให้ชาวบ้านทราบว่าโขลงช้างของมโหสถลงเล่นน้ำจึงทำให้น้ำในแม่น้ำคงคาขุ่นเป็นตมธรรมดาว่าความประสงค์พระโพธิสัตว์ย่อมประสบผลสำเร็จไม่ยากในที่ที่คนขุดอุโมงค์จึงไม่มีรากไม้ศิลากรวดเป็นต้นที่จะทำให้งานล่าช้าประตูทางเข้าอุโมงค์ขนาดใหญ่อยู่ในเมืองคนสามารถเดินเข้าไปพร้อมกันได้ราว 3,000 คนมโหสถให้ขุดอุโมงค์เป็นทางเดินให้บรรจุกรวดทรายในถุงหนังไปถมในนครนั้นให้คลุกดินเหนียวเป็นปูนโบกกำแพงสำหรับประตูทางเข้าอุโมงค์ใหญ่เป็นประตูคู่สูงถึง18ศอกมีกลไกยนต์สำหรับควบคุมการเปิดปิดผนังอุโมงค์ทั้งสองข้างก่ออิฐถือปูนด้านบนอุโมงค์ปูไม้เป็นเพดานเอาดินเหนียวอุดตรงที่เป็นช่องแล้วยาด้วยปูนขาวมีประตูใหญ่สำหรับเข้าออก80แห่งประตูเล็กอีก64แห่งทุกประตูมีกลไกปิดเปิด
ระหว่างสองข้างของผนังอุโมงค์ประดับโคมไฟไว้เป็นระยะโคมไฟทุกดวงมีสวิตช์เปิดปิดเพียงอันเดียวเมื่อเปิดก็สว่างพร้อมกันหมดเมื่อปิดก็ดับพร้อมกันหมดมีห้องบรรทม101ห้องมีเครื่องลาดต่างๆไว้ในห้องบรรทมทุกห้องแต่ละห้องมีเสวตฉัตรไว้ที่ประทับทุกแห่งนอกจากนั้นศิลปินได้ถักรูปสตรีด้วยเส้นปานงดงามตั้งไว้ตามห้องถ้าไม่จับต้องก็จะไม่รู้ว่าเป็นรูปคนพวกช่างวิจิตรศิลป์ได้เขียนจิตรกรรมฝาผนังอย่างวิจิตรเป็นรูปต่างๆระหว่างผนังอุโมงค์ส่วนช่าง300คนที่มโหสถให้มีหน้าที่สร้างพระราชวังและให้ต่อเรือบรรทุกไม้มานั้นก็ได้ถ่อเรือบรรทุกอุปกรณ์สำหรับสร้างพระนครมาตามแม่น้ำคงคาให้นำอุปกรณ์ทั้งหมดขึ้นไว้ในสถานที่สร้างพระนครแล้วให้นำเรือไปแอบอย่างมิดชิดเมื่อสร้างพระนครเสร็จแล้วจึงค่อยนำมามโหสถดำเนินการสร้างพระนครเสร็จภายในระยะเวลา4เดือนประกอบด้วยคูค่ายกำแพงเมืองป้อมปราการประตูเมืองซุ้มประตูหมู่มหาปราสาทราชนิเวศโรงช้างสักโปกครณีและอุโมงค์ใหญ่ครั้นผ่านไปได้4เดือนมโหสถได้ส่งทูตไปเชิญเสด็จพระราชาพระเจ้าวิเทหราชพร้อมด้วยจตุรงคเสนาเสด็จสู่นครอันมั่งคั่งที่มโหสถสร้างไว้พระราชาเสด็จไปสู่ปราสาททรงสนานพระวรกายทรงแต่งพระองค์แล้วเสวยพระกยาหารทรงพักพระอิริยาบถครั้นตกเย็นทรงรับสั่งราชทูตไปยังราชสำนักพระเจ้าจุลนีให้ทรงทราบว่าพระองค์เสด็จมาถึงแล้วพระเจ้าจุลนีทรงดีใจว่าศัตรูเหมือนลูกไก่ในกำมือจะบีบก็ตายจะคลายก็รอดไม่มีทางที่จะหนีไปไหนพ้นทรงพระราชทานรางวัลแก่ราชทูตเพื่อจะแสดงให้ทูตเห็นว่าพระองค์ทรงดีใจแล้วรับสั่งให้หาฤกษ์อภิเษกสมรสไว้ราชทูตจึงไปเฝ้าพระเจ้าวิเทหราชกราบทูลให้ทรงหาฤกษ์ที่สมควรแก่การอภิเษกพระเจ้าวิเทหราชก็ทรงหาฤกษ์แล้วส่งราชทูตถือราชสารไปถวายพระเจ้าจุลนีกำหนดวันพระราชทานพระธิดาให้เป็นมเหสีพระเจ้าจุลนีตรัสลวงราชทูตว่าจะส่งไปตามเลิกยามนั้นครั้นราชทูตกลับไปแล้วทรงให้สัญญาณแก่พระราชา101พระองค์พร้อมทั้งทหารทั้ง18กองทัพเตรียมการรบพระราชาทั้งหมดก็เคลื่อนทัพทันทีเมื่อพระเจ้ากรุงปัญจาระจะเสด็จออกทำสงครามได้ทูลเชิญพระนางสรากเทวีผู้พระราชมารดาพระนางนันทาเทวีพระมเหสีเจ้าชายปัญจาละจันทะพระราชโอรสเจ้าหญิงปัญจาละจันทีพระราชธิดารวม4องค์ให้มาอยู่ในตำหนักเดียวกันกับนางสนม